ีขโมยมาป่ะจะเอาไหมเนี่ยถ้าเอาตีราคามาถ้าไม่เอาจะได้เอาไปร้านอื่นพี่นี่ใจร้อนจริงๆรอสักครู่สิขอเช็คดูน้ำอีกทีนึงก่อนเฮ้ยแดนเอ้าวันดีพี่แอดไปส่งของให้8เซ็งเหรอครับผมโชคดีนะครับพี่ไว้เจอกันครับฉันมีเรื่องต้องคุยกับเธอหน่อยมีเรื่องอะไรแล้วทำไมต้องทำหน้าตาตื่นขนาดนี้เธอเอาสร้อยเพชรของฉันไปใช่ไหมว่าไงนะสร้อยเธอหายหรอตายแล้วที่คุณการันเขารู้ขึ้นมาเนี่ยเขาคงโกรธเธอแย่เลยเนาะแล้วเธอแน่ใจแล้วหรอว่าไม่ได้ไปทำหล่นไว้ที่ไหนอะไม่ต้องมาแฉไฉเลยนะฉันรู้ว่าเธอเอาไปเอาคืนฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะเธอนี่มันยังไงเนี่ยทำไมชอบมองคนอื่นเขาแง่ร้ายอยู่เรื่อยเลยฉันจะของเธอไปทำไมไอ้ของแค่นี้นะถ้าฉันอยากใส่ฉันยืมเธอก็ได้ไม่เห็นต้องขโมยเลยฉันให้โอกาสเธอแล้วนะก็ฉันบอกว่าไม่ได้เอาไม่ได้เอาเธอจะเอาอะไรกับฉันดิเธอเป็นคนไปทำหล่นแล้วมาว่าฉันเป็นถูกที่ไหนเนี่ยสงสัยว่าคงทำหายเองสินะถ้าเธอไม่ได้เอาไปจริงๆก็ไม่เป็นไรหรอกสงสัยที่คงต้องแจ้งความแล้วแหละแจ้งความแจ้งความทำไมไอ้เรื่องเล็กๆแค่นี้ทำไมต้องแจ้งความด้วยแจ้งไปก็เท่านั้นแหละของมันหายไปแล้วมันไม่ได้คืนหรอกบัวก็ดีกว่าอยู่เฉยๆไม่ใช่เหรออย่างน้อยๆเนี่ยนะมันก็น่าจะจับหัวขโมยได้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยแค่ตรวจรอยนิ้วมือที่กรอกเพชรก็น่าจะรู้แล้วล่ะมั้งฮะรอยนิ้วมือขอโทษนะอิงฟ้าที่กล่าวหาเธอเสียให้หายอ่ะฉันไปก่อนละของดอยแล้วจ้าดีไหมดีครับพี่เหรอแม่ขโมยสร้อยเพชรฉันไม่ขายใช่ไหมเลือกกระตันอยู่แกหาฉันขโมยสร้อยเพชรกันเหรอมีสมองก็คิดหน่อยนะของลูกก็เหมือนของแม่นั่นแหละนี่แม่ขโมยของฉันไปจริงๆเหรอแม่รู้ไหมว่าแม่ทำให้ฉันเดือดร้อนขนาดไหนอ่ะนี่คงจะเอาไปบำรุงบำร้ายผัวมึงด่าแม่ใช่ไหมเฮ้ยนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะคำก็แมงดาสองคำก็แมงดาดีก็แต่หลอกสาวแก่หน้าง้อผางเงื้อไปวันๆแม่ดงฟ้าแม่หยุดพกฟ้าแล้วของแกซะถ้าแกด่าโดนอีกทีนะฉันจะเอาแกตายแกจำไว้ด้วยดอนจ๋าเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งสบายๆนั่งให้อารมณ์เย็นๆดีกว่านะจ๊ะอยู่บ้านน่ะมันหนวกหูได้ยินเสียงหมาเห่าหมาหอนน่ารำคาญตายไปเถอะจ้ะเดินหาตั้งนานอยู่นี่นี่เองคุณมีธุระอะไรกับฉันเหรอสามีตามหาภรรยาแล้วมีธุระด้วยเ
คืนนี้เราต้องไปงานเปิดตัวสินค้าด้วยกันฉันไม่ไปไม่ได้หรอคะฉันแค่หนังงานสังคมแบบนี้นี่ผมนึกว่าคุณจะดีใจซะอีกนะเนี่ยไม่รู้แหละไงคุณต้องไปกับผมอ้าวนี่ชุดเนี่ยผมก็เตรียมมาให้แล้วดูดีเหมือนที่ผมคิดไว้เลยแต่ผมว่ามันเหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะที่คอของคุณมันดูโล่งๆเอาสร้อยที่แม่ผมให้มาใส่สิสร้อยคุณกำลังคะคือสร้อยอะคือฉันกลัวว่ามันจะไม่ปลอดภัยค่ะฉันก็เลยเก็บไว้ในเซฟเซฟเหรอถ้าอันกุญแจเซฟล่ะฉันไม่ได้เก็บไว้เซฟที่บ้านนะคะคือฉันเอาไปเก็บไว้ที่เซฟของธนาคารนี่คุณลงทุนเช่าเซฟธนาคารเพื่อเก็บสร้อยเส้นเดียวเนี่ยนะขอโทษนะคะคือฉันกลัวมันจะไม่ปลอดภัยฉันเลยต้องทำแบบนี้ค่ะโอเคไม่เป็นไรถ้างั้นคุณลงไปลองล่างดีกว่านะคะถ้าฉันแต่งตัวเรียบร้อยอีกนิดนึงเนี่ยฉันจะตามลงไปไปสิคะ